ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายงานนี้นะครับรายการ Speed Talk Transpeed Channel Solution 691คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ครับติดต่อพวกเราได้2ช่องทางนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98ครับ SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat Nano King ครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิดครับ02-235-5722-3ครับมาดูเรื่องราวของเราหน่อยนะตอบ SMS กันซะหน่อยมาดูข้อนี้เขาถามว่า Subaru XV ครับถ้าจะติด LPG เนี่ยเครื่องยนต์จะมีปัญหาไหมครับคือจริงๆอ่ะด้วยเครื่องยนต์ Boxer เนี่ยนะถ้าติด LPG หัวฉีดถามว่าติดได้ไหมก็ติดได้ครับแล้วตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ NA ธรรมดาไม่ได้มีเทอร์โบชาร์จเพราะนั้นอาจก็ไม่คงไม่ได้รวนจุกจิกเหมือนเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จผมบอกว่าระบบแก๊สรุ่นใหม่ๆที่เป็นหัวฉีดเนี่ยมันมีการจ่ายแก๊สที่เขาเรียกอะไรนะเสถียรแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาติดได้กับรถเครื่องยนต์ทั้งหมดนะฮะได้หมดอ่ะได้หมดแม้กระทั่งเครื่องยนต์เทอร์โบได้หมดแต่ว่าก็ยังมันก็เสียพื้นที่นะเสียยางอะไหล่ไปปัญหาคือเอาถังแก๊สไว้ไหนเท่านั้นเองอ่ะ XV ก็ไว้ในยางอะไหล่น่าจะก็เป็นโดนัทแต่ว่าถามว่าจริงๆต้องใช้ดูก่อนไหมมันก็ไม่ได้กินน้ำมันอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้กินนะ XV เพราะว่าเครื่องยนต์บวกเกียร์ CVT มันก็ไม่ได้กินอะไรขนาดนั้นจะประหยัดไปถึงไหนใช่แต่ว่าถ้าอยากติดก็ไม่ว่ากันก็ติดได้ก็ลดหมดวอร์แรนตีก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยว่ากันถ้ารถใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไปทำได้ครับครับถามถึง CLK ครับ W208 กับ W209 เป็นคูปทั้งคู่จะใช้ทุกวันคันไหนดูแลง่ายกว่ากันครับ209เลยฮะมันใหม่ใหม่กว่าแน่นอนฮะแต่ว่าราคามันห่างกันเยอะนะหลายแสนอยู่นะ208ตัวแรกตากลมเนี่ยนะเขาขายอยู่ในตลาดในคันนึงมา500,000500,000-550,000แต่ถ้าเป็นตาถั่วสวยๆปีสุดท้าย2004นี่ต้องมี900,000ถึงล้านนึงนะเพราะนั้นห่างกันเท่านึงอะเกือบเท่าหนึ่งต้องมี 3-4 แสนอย่างต่ำสุดอ่ะ 4 แสนนะให้เห็นนะห่างกันแต่ว่าราคารถถูกๆก็มีแต่ว่ามันก็สภาพไม่สวยถ้าจะเอาเนี๊ยบๆสภาพสวยๆก็ต้องเนี่ยราคาอยู่ประมาณนี้รถ 9 แสนปีใหม่กว่าแล้วก็มีการพัฒนาโอ้ยแก้มาหมดแล้วแก้มาเยอะแล้วแต่ถ้าจริงทั้งงบน้อยไปตัวแรกก็พอเล่นได้ครับได้ทั้ง2ตัวจริงๆแล้วตัวเนี้ย CLK ตัวเนี้ยน่าขับทั้งคู่เลยนะขับเบนซ์ในแรงงบคันไม่ถึงล้านเนี่ยได้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังดูดีไปไหนก็ยังเป็นเบสสปอร์ตอยู่เพราะมัน2ประตูใช่นะครับถือเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ไม่มีอะไรจุกจิกนะครับทั้ง2รุ่นเลยมาทั้งหลายๆเครื่องยนต์เลยก็ถือว่าซ่อมได้หมดทำทั้งอู่ข้างนอกได้แล้วนะครับมาดู Big Nose บ้างนะครับปี97ครับ E34 น่าเล่นหรือเปล่าครับใช้งานกรุงเทพออกต่างจังหวัดบ้างซื้อที่5 E34 Big Nose ได้มาท้าย97ราคาเท่าไหร่สภาพเป็นยังไงฮะคือตัวเนี้ย Big Nose เนี่ยอายุมันเยอะถึงจะเป็นปีสุดท้ายก็เหอะครับก็โอ้โหก็20ปีแล้วใช่เพราะฉะนั้นถ้ารถมันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ดูแลมาดีดูแลมาดีก็ใช้งานได้ปกติวิ่งต่างจังหวัดอะไรได้หมดแต่ปัญหา คือถ้ามันไปเสียต่างจังหวัดเนี่ยอู่ที่จะซ่อมเนี่ยลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากก็อู่ต่างจังหวัดพอซ่อมได้รถมันจะตายน้ำตื้นตรงไหนหรือไม่ที่เจอกันบิ๊กโน้ตเนี่ยนะครับพวกระบบเซ็นทรัลล็อกระบบกระจกไฟฟ้าวันดีคืนดีกระจกลงเองประตูล็อกเองกระจกเปิดปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซ่อมข้างนอกเพราะมันเป็นกล่องควบคุมนะครับที่เจอกันบิ๊กน้อตัวนี้ตัวปีสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่เป็นแอร์แบ็กคู่ใช่ปีสุดท้าย97เครื่องดับเบิ้ลวาล์วโน้ตเครื่องเป็น525อะไรก็ว่าไปครับถ้าอยู่ในสภาพดีก็ได้อยู่ที่ว่าได้มาราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิน200,000ประมาณนี้นะครับอย่างแพงแล้วนะเก็บทำมาเรียบร้อยสภาพแบบรังฟ้าเลยนะ200,000นิดหน่อยไม่ว่ากัน200,000ต้นน่ะสภาพรังฟ้าอะไรบิ๊กน็อตแท้ๆ97แท้ก็ถ้าชอบบอดี้นี้ก็เล่นได้ครับครับช่วยเลือก SUV รุ่นใหม่ตัวท็อปให้สักคันครับ Mazda CX-5 Honda CR-V Nissan X-Trail Hybrid นั่ง 2-4 คนครับขับในเมือง CX-5 ก็ผมเอา CX-5 ดีเซลนะท็อปดีเซลก็ล้าน7กว่าเดี๋ยวนะแล้วมีอะไรอีกนะพี่เอ็กซ์ CRV ครับ CRV ตัวท็อปประมาณล้านห้ากว่าถูกสุด CRV ประมาณล้านห้า XTEL Hybrid XTEL Hybrid ก็ประมาณนี้ครับใกล้กับ CRV ใกล้ๆกันล้านห้าล้านหกอะไรนะคือวิ่งในเมืองอย่างเดียวนั่ง 2-4 คนจริงๆ XTEL อาจจะดูได้เปรียบเพราะเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมแล้วก็ประหยัดที่สุดเพราะเป็นเครื่องยนต์บวกระบบไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าเอาแบบให้คิดในมุมนี้เลยนะมุมกลับเลยนะ
คือนั่งได้ใหญ่ที่สุดถ้านั่ง 2-4 คนไม่ได้สนใจยี่ห้อไม่ได้สนใจราคาขายต่อนะครับมันก็เป็นรถที่ใหญ่ที่สุดใน3ตัวนี้ภายในกว้างที่สุดภายในกว้างที่สุดแต่ถ้าดูภายนอกอ่ะ CX5 เหมือนจะใหญ่กว่าแล้วก็แต่ว่าประหยัดที่สุดเพราะมันขึ้นยนต์ถ้าวิ่งในเมืองนะยิ่งทางเขาเลยอ่ะระบบบวกระบบมอเตอร์เนี่ยไฮบริดได้ทำงานอื้อก็อยู่ที่ชอบนะ3คันนี้ลองลงมาขอแต่ผมมองว่าความน่าสนใจวันนี้มันอยู่ที่คือคนไทยชอบมองรถแล้วก็มองราคาด้วยครับวันนี้ผมมองว่าถ้าแบบว่าโอเคล่ะสูงที่สุดเจ็บตัวน้อยที่สุดวันนี้แต่ถ้าเจ็บตัวน้อยที่สุดมันคือ CRV นะใช่เวลาขายต่อราคาไม่ร่วงถูกป่ะใช่คือมันแต่ละคันมันก็มีมุมให้เล่นแต่ละมุมนะคือขาดทุนน้อยสุดเจ็บตัวน้อยสุด Honda CRV แต่ถ้าเอาสมรรถนะบวกขึ้นดีเซลขายคล่องหน้าตาสวยงาม Sky ActiveMazda CX-5 ดีเซลตัวท็อปคือถ้าซื้อวันนี้แน่นอนว่าในบอดี้ความสดใหม่ของบอดี้เนี่ย XTEL ยังดูสดใหม่อยู่แต่ว่าช่วงบั้นปลายของชีวิตก็คือ CX-5 กับ Honda CR-V เนี่ยมันคือช่วงท้ายแล้ว CR-V เนี่ยปีนี้บ้านเราเปลี่ยนโมเดลแล้วถ้าซื้อรถใหม่ CR-V รอก่อน CR-V ใช่ครับคือถ้า3ตัวนี้นะเป็นจังหวะที่ยังไม่ควรตัดสินใจตอนนี้นะอาจจะต้องรอสักประมาณ3เดือนถึง6เดือนเพราะว่า CX-5 เนี่ยเปิดตัวที่ตลาดโลกแล้วนะครับแต่บ้านเราก็ปีนี้ทันไหมต้องลองดูอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าสมรรถนะเนี่ยผมให้ CX-5 ดีเซลเลยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันฮะถูกป่ะแต่ถ้าจะเอาประหยัดเพลย์เฟฟนั่งสบาย XTEL ตอบโจทย์ XTEL Hybrid ตอบโจทย์แต่ถ้าซื้อแบบราคาแบบเซฟมีเงินก็ต่อทุนไปทำรถคันต่อไปครับ CRV ก็ได้ครับตรงนั้น CRV ก็เซตมาตอบสนองนุ่มนวลนะครับขับขี่ควบคุมง่ายภายในสะดวกสบายดูแบบหรูหราผู้หญิงชอบ CRV แล้วก็ทัศนวิสัยดีแต่ถ้าเอาขับสนุกเป็น CX-5 ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซล Sky Active ตอบสนองดีแล้วก็ขับสนุกครับแล้วก็ประหยัดแต่ว่าถ้าประหยัดสุดก็ต้องไปที่ Nissan X-Trail นะครับมาดูข้อนี้ครับมีงบอยู่ 900,000 ครับช่วยเลือกระหว่าง C Class กับ E Class นะครับระหว่าง W204 กับ W211 ครับมือ2ทั้งคู่คือมันได้อย่างงี้ฮะ204เนี่ยมันก็ได้ความสดใหม่มันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเบนซ์ที่ยังเป็นโมเดลถมยังไม่ได้เก่ามากครับตกไปรุ่นหนึ่ง204 205ประมาณนี้ไม่ได้เป็นเก่ามากแต่211มันก็จะดูมันคือ E Class เนี่ยตากลมหน้าธนูตาเฉียงหน้าธนูมันคือคลาสที่เหนือกว่ามันเป็นแต่มันคือคลาสรถที่มันเหนือกว่านั่งสบายกว่าขับนุ่มนวลกว่าคือคันนึงมันก็ดูใหม่สําหรับคลาสที่เล็กที่สุดคันนึงก็ดูกลางๆสําหรับคลาสที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจริงๆมันต้องตอบแต่จริงๆถ้าเอาซ่อมบํารุงนะ211ดูได้เปรียบเอาแค่4พอนะ E 211อ๋อ E 211ตาเฉียงไม่แพงแล้วยังได้เครื่องยนต์แบบธรรมดาตัวใหญ่เครื่องยนต์ NA ธรรมดานะครับถึงไหนถึงการขับไปเหอะรถเบนซ์เนี่ย211เป็นอะไรเป็น E 240เนี่ยล่ะ240เครื่อง NA ธรรมดาเวิร์คครับให้ช่วยเปรียบเทียบหน่อยครับแล้วเลือกให้ด้วยระหว่าง Nissan Sylphy กับ Toyota Altis ครับเลือกอะไรดีครับ Sylphy กับ Altis นะฮะ Sylphy Turbo เปล่าอยู่ซี่ธรรมดาครับ Sylphy อ๋อธรรมดานะถ้าธรรมดาเทอร์โบก็เสร็จแล้วครับที่หน้าน้อยถ้าซิฟี่ธรรมดากับอัลติสธรรมดาเหมือนกันราคาพอกันไม่หนีกันอ่ะอยู่ที่คนชอบฮะมันถ้าจะไม่ต่างกันนะแต่ว่าถ้าเป็นแต่เป็นหมอผมเอาติสถ้าจะเอาแบบเขาเรียกอะไรนะอึดถึกทนครับนะขับไปไหนก็ได้เสียที่ไหนก็ซ่อมที่นั่นช่างทำได้หมดอะไรหาง่ายซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกผมรู้สึกว่าอัลติสตัวนี้มันขับดีกว่าซิฟี่นะเครื่องยนต์ดูว่า VVTi บวกเกียร์ CVT ใหม่ผมว่ามันตอบสนองดีโฉมเนี่ยมันขับมาไกลๆเนี่ยมันไม่รู้แคมรี่หรือเอาติสเลยนะใหม่มันใส่ที่มีชุดแต่งนะผมว่ามันดูดีดูลงตัวดูหล่อผมเลือกเอาติสครับคือ2ตัวนี้มันจะมีคอนเซปต์ในการออกแบบที่แนวคิดแตกต่างกันเอาติสปัจจุบันในยุคใหม่ที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเน้นความสปอร์ตความโฉบเฉี่ยวให้ขับเร็วปาดเปรียวขึ้นแต่ซิลฟี่เนี่ยอารมณ์คือเทียน่าหรูความหรูเอามาย่อส่วนสำหรับคนที่อาจจะมีงบประมาณไม่เกินล้านแต่ว่าอยากได้รถที่มีความหรูแบบเทียน่าเกินล้านก็เหมือนกันเอาติสก็เหมือนกันสำหรับคนที่มองแคมรี่จะไปไม่ถึงมันน้องๆแคมรี่แล้วก็มีความสปอร์ตเหมือนกันอะไรทั้งคู่เลยได้ทั้งคู่อยู่ที่ชอบแนะนำว่าไปลองขับครับทั้งคู่จริงๆแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเรารถบางคนอาจจะเหมาะกับคนคนนึง
แต่ไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็หาโอกาสคาแรคเตอร์เราก็จะบ่งบอกหาโอกาสไปลองขับไปลองนั่งแล้วมันจะเจอคันที่มันใช่แต่ถ้ามันเป็นนิสสันซิลฟี่เทอร์โบให้มีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างงั้นก็ต้องไปเจอกับอัลติส TRD สปอร์ตติโวอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับมาดูตอนตัวนี้ครับ Lexus GS 300ครับยังน่าใช้ไหมครับอะไรแพงไหมปีไหนอะเสีย300มีหลายปีมีหลายโฉมมากเลยหลายโฉมมากถ้าเป็นโฉมแบบอริสโต้แต่ว่ามันก็เก่ามากแล้วอ่ะวันนี้มันก็ยังน่าใช้อยู่ก็ได้รถขับหลังขับหลังไม่จุกจิกฮะก็มีหน้า2หน้าหน้าที่เป็นไฟใหญ่แล้วก็เป็นหน้าไฟ4ไฟเล็กแล้วอ่ะเป็นแมเนเจอร์แล้วเสีย300ก็อยู่ที่ว่าปีไหนสภาพเป็นยังไงราคาได้มาเท่าไหร่เพราะมันไม่น่าแรงนะตอนนี้น่าจะ 4-5 แสนแล้วครับประมาณนี้เองเหลือประมาณนี้ 4-5 แสนแต่อะไรเล็กซัสมามือ2อ่ะเบิกแพงๆก็ใช้ของโตโยต้าหมดตอนนี้มันมีบางอย่างที่มันไม่ได้เครื่องอะไรภายในอ๋ออะไรภายในไม่ได้มีบางอย่างอะไรอย่างพวกยางขอบประตูอย่างเงี้ยไม่ได้แพงด้วยมาดูข้อนี้ครับ BMW E90 นะครับหมด BSI ถึงเวลาต้องเช็คระยะ 70,000 กิโลเมตรจะเข้าศูนย์หรืออู่นอกดีครับหมดแล้วใช่ไหมก็สุดท้ายเช็คใหญ่ 70,000 ควรจะเข้าศูนย์นะเช็คสุดท้ายเลยนะใช่ครับถ้าเป็นผมเช็คศูนย์นะกัดฟันรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเข้าศูนย์ซะเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ่อมอู่นอกต่อไปครับผมเข้าไปทำให้มันประวัติมันดีซะแล้วทำไมประวัติมันดีด้วยนะเพราะว่ารถคันนี้เข้าศูนย์จนถึงหมด BSI เวลาตรวจเวลาสมมุติจะซื้อขายหรือดูประวัติรถนะแล้วก็ทำไว้เพื่อศูนย์บริการก็ทุกอย่างเปลี่ยนอะไหล่แท้หมดแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากเนี้ยรถสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะค่อยมาว่ากันอู่ข้างนอกเป็นอะไหล่เทียมบ้างอะไรก็ว่าไปตามงบประมาณแต่ถ้ามีตังก็เข้าศูนย์ตลอดดีที่สุด BM จะได้ไม่จุกไม่เหนื่อยถ้าสมมุติว่ากำลังจะหมดบางท่านหรือหมดไปแล้วแต่ว่าอยากจะลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็คือเข้าแล้วเช็คใหญ่ อะไรที่เขาประเมินว่าเราทำได้งบเราถึงเราทำเลยแต่ตัวไหนที่คิดว่าเอาไว้ก่อนเราทำข้างนอกได้บางอย่างเปรียบเทียบกันได้เข้าที่ศูนย์นะพี่กำลังจะพี่ก็เลยบอกเหมือนผมคิดว่าเข้าไปที่ศูนย์เช็คสุขภาพก่อนสมมุติว่าถ้าเขาประเมินมาแบบสองสามแสนเลยหลายแสนคือต้องยกเกียร์ยกเปลี่ยนแล็กอันนั้นทำข้างนอกเลยแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่มีอะไรตรวจเช็คธรรมดาทำที่ศูนย์จบนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเข้าศูนย์เนี่ยเขาจะแจ้งเราก่อนให้หมอเฉพาะทางเขาตรวจนิดนึงอย่าเพิ่งไปตกใจแต่ว่าห้ามทำแบบนี้แล้วบางคนเดี๋ยวนี้ขับ BM แล้วเป็นอย่างนี้เอารถไปทิ้งไว้แล้วก็ไปทำงานแล้วก็ไม่ได้อยู่รับทราบข้อมูลจริงๆแล้วควรมีเวลานิดนึงเขาโทรแจ้งจริงๆเขาก็โทรแจ้งแต่ว่าถ้าเรารู้พอเราอยู่ที่ศูนย์เนี่ยเราจะรู้เขาประเมินเสร็จแล้วเราอาจจะบอกว่ายังไม่ซ่อมวันนี้ออกมาเราไปอู่นอกก็ได้ถ้ามันหลายถ้ามันแพงนะถามถึง New Beetle ครับ Volkswagen มือ2ครับราคาอะไหล่แพงไหมครับแล้วก็ร้านซ่อมมีหรือเปล่า New ใหม่ล่าสุดเนี่ยหรอไม่ได้บอกรุ่นปีมานะครับคือต้องบอกว่ารุ่นแรกมันก็คือ New Beetle เขาใช้คำว่า New Beetle ตั้งแต่ตัวแรกที่มันยังเป็นยังกลมๆอยู่ยังมันเหมือนทรงบิทเทิลอยู่2นี่แหละแล้วก็เทิลเนี่ยแล้วก็ตัวปัจจุบันที่เรียกว่าโฉมปัจจุบันนี้ก็จะแบนๆลงมานิดนึงกว้างๆหน่อยเพราะนั้นมันมี2ตัวไม่รู้ว่าตัวไหนแล้วก็ตัวเก่าเนี่ยถ้าเรียกว่านิวบิทเทิลส่วนใหญ่คนจะเรียกเป็นโฉมที่เราเข้าใจกันนะมันก็จะมีตั้งแต่ตัวเปิดประทุนตัวไม่เปิดประทุนเครื่องมี2ตัวเครื่องเทอร์โบเครื่อง 2,000 พาสาตตัวแรกกับเครื่อง 1,800 เทอร์โบเครื่องเทอร์โบเครื่อง NA ถ้าจะขับสนุกขับมันต้องซื้อถ้าเป็นโฉมแรกนะต้องซื้อเครื่องมา8เทอร์โบแล้วก็โฉมปัจจุบันนี้ก็แก้มาหมดแล้วก็จริงๆวันนี้มือ2รุ่นปัจจุบันปี2014 2015นี่มือ2นี่ร้าน4นะแพงนะถ้าเป็นโฉมปัจจุบันเนี่ยราคายังแรงอยู่นะร้าน4กว่ามือ2นะเพราะรถใหม่มาเฉียด2ล้านครับแต่ถ้ามือ2ผมเห็นเขาตั้งขายกันแล้วอ่ะเขาประมาณร้าน4ร้าน4ร้าน3กว่าร้าน4แต่ว่าซื้อไอ้โฉมปัจจุบันเนี่ยนะที่ตัวที่แบนๆหน่อยเนี่ยก็จะมั่นใจว่าเป็นรถแบบนำเข้า32แต่ถ้าเป็นโฉมแรกอ่ะเป็นรถจดซะ 80% รถจดประกอบรถนำเข้า32นี่ 20% เองนอกนั้นรถจดหมดเลยนี่เวอร์ชันตัวนี้ต้องดูนิดนึงแล้วกันเรื่องเอกสารนะครับแล้วก็สภาพรถเป็นยังไงครับผม Subaru Forester รุ่นใหม่น่าใช้ไหมครับน่าใช้ครับขับดีมากนี่จะเป็นตัวเทอร์โบสุดเลยนะแต่ราคามันโดดแต่ว่าฟอร์เรสเตอร์เทอร์โบแล้วราคามันไปไกลเข้าใจไงแต่ว่าคือถ้าพูดถึงว่าคนที่อยากได้อาวุธแบบครบเครื่องครับฟอร์เรสเตอร์เทอร์โบก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจถ้างบไปถึง
แต่ถ้างบไม่ถึงได้ตัวธรรมดาก็ถามว่าวันนี้ก็เป็นรถที่ผมถือว่าเป็นรถครอบครัวที่คุณภาพพอแล้วนะรถมันเป็นรถที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันลุยได้จริงๆข้อดีของมันแล้วก็สมรรถนะการใช้แบบผมใช้คำว่านอกลู่นอกทางอะเส้นทางมันไม่น่าที่มันไปได้จริงๆมันลุยได้จริงระบบช่วงล่างของ Forester เนี่ยมันลุยได้แล้วก็เป็นรถที่อาจจะมีตินิดนึงหน้าตามันอาจจะดูยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ว่าโดยธรรมดาภาพแต่ภาพรวมแล้วเป็นรถเฉยนิดๆแต่ว่ามันก็เป็นรถที่ต้องบอกว่ามันก็ดีไซน์มามันเรียบๆนะแต่มันทำให้อยู่ได้นานรถที่มันออกแบบที่มันโฉบเฉี่ยวนะเราเห็นแล้วหวือหวาแป๊บเดียวแล้วมันก็จะก็เอาไปมันก็จะเบื่อครับแต่รถ Forester เนี่ยมันจะอยู่เรียบๆแล้วก็ดูได้ใช้ได้นานแต่ถ้าตัวเทอร์โบนี่สุดจริงฮะคือจริงๆนะต้องบอกว่าระบบขับเคลื่อนในโลกที่ดีที่สุดเขายกย่องให้เป็นระบบ Quattro ของ Audi ครับระบบ Audi ของ Subaru เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ Quattro ของ Audi ก็ติดอันดับเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นภาคญี่ปุ่นทั้งนั้นเองคนก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะยังไงคือระบบ Audi ของ Subaru ที่ทำมาเนี่ยนะผมว่าก็ไม่ต่างกับ Quattro ของ Audi เท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าคือมันก็เป็นรถญี่ปุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่1 QC คุณภาพ Subaru นี่มันเป็นแบรนด์เรื่องของคุณภาพก็มีมาช้านานอยู่แล้วนะอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับ